นี่ครับนี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวหลามกินเองกันนะคะข้าวหลามเราได้บั่งข้าวหลามมาส่วนประกอบเราก็จะมีกับเกลือข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนกับแครอทมันกับมันมันแล้วก็มีกะทิกับน้ำตาลครับแล้วก็มีใบเตยใบเตยเรามาไว้ยัดข้างบนจะได้หอมๆใช่ค่ะนี่มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมในส่วนของน้ำกะทิก่อนดีลงไปเลยช่วยกันทีสองคนน้องไก่อยากช่วยทำนะคะดูไปหมดเลยจะดีแรงสรุปมันเป็นกระเด็นจะใส่อะไรแล้วก็ใส่เอาเกลือใส่เกลือลงไปไม่ต้องหมดก็ได้ลูกใส่ครึ่งเดียวใส่ครึ่งเดียวนะอย่าใส่หมดนะเอาอีกนิดนึงใส่ซึ่งเดียวก่อนแล้วเราค่อยชิมเราค่อยชิมกันก็น้ำตาลเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอเทด้วย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 น้ำตาลเราจะใส่แค่ประมาณเศษ1/3ก่อนแล้วเราค่อยชิมดูว่ามันพอดีไหมใครชอบหวานก็ใส่หวานนะคะตัดด้วยเค็มนิดหน่อยไม่ต้องเค็มมากคนก่อนเพราะว่ามันจะได้นัวๆมันๆเราทำกินเองแล้วก็ใส่กะทิเยอะๆไปเลยอร่อยแล้วขอกินด้วยขอกินด้วยนะนะอร่อยแล้วเราต้องชิมดูก่อนนะทุกการว่ามันก็ดีต้องชิมอะไรชิมน้ำมันไหนลองชิมดิโอเคละลองชิมก่อนอร่อยยังอร่อยใส่น้ำตาลอีกไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วเรานี่ไปวางไว้นี่ก่อนแล้วก็ใส่วางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาผสมอันนี้เลยน้องกายเอาถั่วดินที่เราแกะไว้มาเทให้แม่แล้วแม่คนเลยเทลงหมดเลยเอามันมาด้วยมันมาเทใส่เลยเทลงมาเลยโอเคแล้วก็คลุกให้เขาให้มันเข้ากันนะคะโอ้โหเบาๆมันจะกระเด็นออกหมดเลยสิเบาๆไก่อยากช่วยนะคะเพราะมันกระเด็นออกลูกอย่าทำแรงเบาเบาคงจะรวยหน้าดูวันนี้มีผู้ช่วยช่วยเลงนี่มันกระเด็นหมดแล้วเราคลุกเค้าเสร็จแล้วนะคะคลุกเค้ากับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เราจะแช่ไว้1คืนนะคะมันจะได้นิ่มๆเวลาเราเอามาทำข้าวหลามนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปก่อนมาดูเลยก็ได้นะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำกะทิลงไปว่าเราจะเหลือที่ไว้ใส่ใบเตยด้วยยัดใส่ข้างบนนะคะเอากายจับไว้ให้แม่ก่อนเอาบ้างขลามวางไว้แล้วจับไว้แม่ก่อนก็จะเอาใบเตยยัดลงไปนะคะเอ้ยกดลงไปอะไรกันล่ะเออช่างมันไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นบ้างเล็กนะคะมันก็จะใส่ยากหน่อยบ้างแบบว่าพอดีกินนะคะถ้าทำใหญ่มากก็กินไม่หมดก่อนเราก็จะใส่อ้อแล้วก็เสียบให้มันยาวพอแล้วปืนนะพอแล้วเยอะแล้วจัดไม่ก่อนทุกI need it.
ตกใจแรงครับครับเดี๋ยวลองเอาออกอีกโอ้อย่างสวยว่ะเฮ้ยรสชาติดีหวานไหมลองไปยอดครับยับ